ขนเพชรพูดแล้วหลังออฟฟี่บอกกลุ่มความลับอยู่เรียกได้ว่าไม่จบสักทีสำหรับเรื่องราวของออฟฟี่ที่โดนเพื่อนๆออกมาแฉเรื่องเงินเมื่อเจ้าแม่รีวิวอย่างออฟฟี่แม็กซิมออกมาเคลียร์ในรายการโหนกระแสถึงเรื่องราวต่างๆที่ถูกเพื่อนๆน้องๆในวงการเน็ตไอดอลแฉว่าไม่เป็นความจริงและในส่วนของขนเพชรนั้นเรื่องซองทำบุญก็ให้ไปหมดแล้วเรื่องโกงค่าตัวก็ไม่จริงและยังบอกอีกว่าตนไม่อยากพูดถึงขนเพชรเพราะพูดไปแล้วก็ไม่ดีอย่างแน่นอนล่าสุดชาวเน็ตเลยเข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook ของขนเพชรเพื่อเรียกร้องให้ออกมาเคลียร์เรื่องที่ถูกออฟฟี่พาดพิงและเรื่องความลับที่ออฟฟี่พูดถึงงานนี้ขนเพชรก็ได้เข้ามาตอบกลับแล้วจะว่ายังไงนั้นตามไปชมกันค่ะโดยขนเพชรได้บอกว่าช่วยอธิบายเรื่องออฟด้วยจ้าเริ่มงงไปหมดขนเพชรก็ตอบกลับแฟนคลับไปว่าพี่ขาเพชรเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ดูออกนะคะพี่ว่าอะไรเป็นยังไงแต่เพชรขอทำงานของเพชรนะคะไม่ขอยุ่งกับใครค่ะไม่ขอพูดอะไรเพราะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ดูออกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ